สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษณ์นะครับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตวอล์กของผมนะครับก็มีอะไรมาใหม่นะสำหรับกิจทีวีของเรานะครับ YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงก่อนอื่นเลยนะก็ต้องมาพูดถึงนะครับ Subscriber นะครับก็แสนสี่นะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ช่วงนี้อยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ5-6 พัน7,000นะครับ Subscriber ขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับวิวนะครับมันก็รวมๆไปเรื่อยเนาะตอนนี้ก็28 ล้าน28.2 ล้านแล้วนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ7-8 หมื่น90,000นะครับแล้วแต่วันนะครับถึงตั้งแต่3-4 40,000ถึง60,000-70,000นี่แหละนะครับก็แล้วแต่วันนะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เป็นสแต็กนะครับช่วงนี้ก็จะมีนักแคชนะที่เป็นรุ่นทีมงานผมนะครับคือรุ่นน้องนะประมาณวัยรุ่นนะช่วงประมาณม.1ม.2นะครับเข้ามาช่วยแคชนะครับก็ประมาณว่ามาเทสมาทดลองดูนะว่าเป็นอย่างไรนะก็คือชื่อน้องกากิวิลลี่นั่นเองนะครับก็เป็นผมก็จะใส่บายกากิวิลลี่นะครับกากิวิลลี่นี่เป็นฉายาของน้องเขานะครับก็เป็นก็เป็นสาวน่ารักคนหนึ่งนะครับก็เด็กสาวน่ารักคนหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นเด็กผมนะครับแต่ว่าเป็นทีมงานหนึ่งในทีมงาน โอเคนะครับเรานะครับก็เป็นกากิวิลลี่นั่นเองครับก็จะมาช่วยแคชเกมโมเดิร์นคอมแบทนะครับแล้วก็สอนเรื่องภาษาอังกฤษอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับอ่านคำภาษาอังกฤษบางคำนะครับแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรแปลกๆนะครับก็จะมานะครับช่วงนี้ผมจะพูดถึงผมทำ Clash of Clans นะครับก็มี Stardew นะครับสำหรับซอมบี้ฮีโร่นะครับมี Stardew นะครับMonument Valley นี้จบแล้วนะครับตอนนี้กำลังมีเกมใหม่ขึ้นมานะครับชื่อเกมว่าอะไรวะ Lost Journey นะครับลอสเซนี่เป็นแค่เกมคล้ายๆโมเดิร์นวันเล่นะครับก็สนุกสนานดีนะครับแต่ช่วงนี้ผมกำลังบ้าไอ้นี่มากเลยสตาร์ดิววันเล่นะครับก็ที่จริงผมอัดถึงตอนที่11แล้วนะครับตอนนี้รออะไรนะอัดรอนะครับถึงตอนที่11เรียบร้อยแล้วนะครับก็บางคนนะครับอาจจะไม่รู้นะว่าเอ้ยผมโพสต์นะครับเกี่ยวกับว่าตารางผมนะครับว่าตารางผมหนีถึงตอนตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับตารางผมเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับไปดูกันนะครับโอเคนะเข้ามาดูในกิจทีวีดอทคลับนะหรือว่า .com ก็ได้นะครับมันจะเข้าที่เดียวกันแหละครับวันนี้เจ็บปากนะครับร้อนในวันเกิดด้วยร้อนในครับเซ็งเลยโอเคครับพอเข้ามาในเว็บผมนะตอนนี้ผมทำเว็บอินทิเกรชันนะครับสำหรับGoogle Sheet นะครับ Google Spreadsheet นะครับกับเว็บผมนะผมก็ทำนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าวันที่นะครับอันนี้จะเป็นเดือนก่อนนะครับแล้วก็เป็นวันแล้วก็เป็นปีนะครับมันถึงจะเรียงตามลำดับได้นะครับเวลานะครับจะออกกี่โมงนะครับ Lost Journey นะครับวันนี้นะออกไปแล้วนะครับ3 ทุ่มนะครับนี่เวลาไทยนะครับ3 ทุ่มนะเวลาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทำ GPM บวก7ไว้นะจะได้รู้กันนะครับโอเคนะครับสำหรับอันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่31ก็จะมี Stardew Valley นะครับประมาณนั้นแหละนะ Stardew Valley นะครับตอนนี้6นะครับ Stardew Valley จะสลับวันนะครับทุกวันนะครับทุกๆ2 วันนะครับจะสลับนะครับอันนี้วันที่31นะวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4เมษายนนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็ดูต่อไปเรื่อยๆได้นะมี next นะครับ next ไปนะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับแน่นอนนะตอนนี้นะครับผมก็กำลังอัปเดตนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูแบบเต็มนะครับตารางแบบเต็มนะว่าผมจะออกคลิปวันไหนนะผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะอันนี้มันจะอัปเดตเรื่อยๆนะจริงๆมันจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ต้องทำอะไรมากก็คลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกตรงนี้เข้าไปตรงไหนนะครับมันจะเข้าไปตารางแบบเต็มผมนะครับตารางแบบเต็มผมพิเศษยังไงนะครับผมจะมี color code นะครับก็คือถ้าเป็นเกมหนึ่งมันจะมีสีของมันนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเราจะรู้ว่าเอ้ยเกมนี้มันจะมาวันไหนมั่งอะไรงี้นะครับก็ Lost Journey นะครับก็ต้องทำถึงตอนที่5นะครับก็จะวันเว้นวันเหมือนกันนะครับจะออกตอน3 ทุ่มทุกวันนะครับผมใส่ก่อน GTM อะไรนะไม่ใช่ GMT นะบวก7นะครับมันคืออะไรนะครับบางคนน่าจะรู้นะครับ GMT บวก7ก็คือมันเป็นช่วงเวลาของเรานะครับว่าเราอยู่ในเวลาไหนนะครับ GMT บวก7นะครับโอเคประมาณนั้นแหละนะครับก็ประมาณนั้นครับมันจะมี color code นะสำหรับเกมที่ไม่เป็นซีรีส์นะผมจะไม่ใช้ color code นะผมจะใช้แค่สีขาวธรรมดานะก็ดูนะต่อไปผมจะเรียงตามเวลานะให้อันข้างบนก่อนข้างล่างนะมันจะได้ค่อยตามลำดับนะครับส่วนอย่างอื่นก็มีโลโก้ของผมนะพวกนี้นะครับตัวนี้ถ้าใครอยากจะแชร์นะครับก็แชร์ได้นะครับสแกนนะนี้ YouTube นะครับอันนี้ LINE @นะครับของผมนะครับอันนี้ Kit TV นั่นแหละนะครับแล้วก็Facebook นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็มีตอนที่11เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูว่ามีตอนที่11หรือยัง
เห็นไหมผมเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้นะครับก็มีตอนที่11เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้อ่ะ GTM บวก7มาละแป๊บเดียวนะครับประมาณนั้นแหละครับก็มาดูได้นะครับสำหรับตารางคิด TV Schedules นะครับ Schedule นะครับ Schedule นะครับโอเคนะครับแบบเต็มเลยนะครับที่เหลือก็เป็นในพวกนี้แหละนะครับถ้าคุณอยากดูในเว็บนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับในเว็บดียังไงนะครับไม่มีโฆษณานะครับไวเหมือนกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเรามันจะมีช่วงที่มีเสียงกับไม่มีเสียงแล้วบางทีมันจะติดลิขสิทธิ์เพลงไม่รู้ทําไมเกมในเกมมันเป็นเพลงของเกมนะก็เลยโดนไม่มีเสียงนะ You cannot control much of this ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับวันนี้นะครับก็ผมจะเพียงอัปเดตเท่านี้แหละนะครับหวังว่าเพื่อนๆผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงใช้ยังไงสำหรับกิจทีวีสเกดูวันนี้นะครับโอเคนะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับ subscribe ไลค์แชร์นะครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับผมก็จะตอบเลยนะครับปกติผมจะดูYouTube คอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับยกเว้นคอมเมนต์ที่มันเอาไปใส่อะไรวะใส่พวกคล้ายๆแบบว่าสแปมอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่ไม่สแปมก็เยอะนะคนที่สแปมแบบไอดีเฉยๆนี้ผมก็ให้นะผมก็กดโอเคนะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าคนสแปมอย่างอื่นนะแบบภาษาเอเลี่ยนนะหรือว่าสแปมคำด่านะผมก็จะเตะบล็อกบ้างเตะบ้างนะครับมานั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับกับ Vox ของเรานะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับช่วยกันสร้างนะครับกิจทีวีนะที่ดีขึ้นนะของเรานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ